จะเริ่มกันนี่อันนี้แพ้แล้วพี่รุ่นอะไรจำไม่ได้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาไลฟ์ทดสอบเครื่อง ERC ค่ะก่อนที่เราจะจัดส่งให้กับพี่ๆทุกคนนะคะก่อนจะได้เจอกันแบบนี้ที่วีเทนนะนี่เรายกอะไรอันนี้เป็นรีวิวเบื้องต้นนะครับเป็นสายแพร์ชาร์จของGalaxy Note 8เครื่อง Note 8 N5100เมื่อกี้อาจารย์นิวัฒน์ได้ลองยกแล้วครับยกเสร็จเดี๋ยวอาจารย์นิวัฒน์จะวางแปะดูต้องวางนะครับเอาก่อนอันนี้แพร์ Galaxy Note 8ครับเบื้องต้นชุดแรกเราจะเป็นเบื้องต้นเป็นการยกอะไหล่พื้นฐานนะครับเป็นพวกสายแพร์ช็อกเก็ตตูดชาร์จไมค์ช็อกเก็ตแพร์นะครับอันนี้จะเป็นตูดชาร์จของเซนโฟนตัวนี้น่าจะเป็นเซนโฟน5ครับตูดชาร์จเซนโฟน5เดี๋ยวอาจารย์นิวัฒน์จะลองดูนะครับเซนโฟน5เรามาดูกันนะครับดูที่ภาพนะครับมันจะดูว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้มันมีผลกับสิ่งที่เป็นพลาสติกไหมหรือมันมีผลความร้อนกับสิ่งที่อยู่รอบข้างมันไหมอันนี้เราดูพร้อมกันไปเรื่อยๆครับเช่นนี้เป็นการเทสก่อนที่จะเจอกันที่คอร์สที่วีเทนนะครับคอร์สเปิดตัวของERC ครับเวลาทำงานจะช้านิดหนึ่งครับอาจารย์นิวัฒน์แต่เวลาทำให้อื่นจะไวครับอยากให้ช้าสุดไวแล้วอันไหนอยากให้ช้าไวอันไหนอยากให้ช้าตัวนี้นะครับนี่เป็นตูดเซนโฟนครับตัวนี้เซนโฟน5เราจะมายกตูดชาร์จกันครับปกติที่ตูดชาร์จของเซนโฟน5นะครับมันจะมี1ช็อกเก็ตแพร์ชุดถาดซิมแล้วก็มีไมโครโฟนที่บริเวณตูดชาร์จนะครับแล้วก็จะมีพวก C พวก R เม็ดเล็กๆอยู่พวกซีเนอร์อยู่แถวบริเวณตูดชาร์จครับตัวนี้ผมไม่มีผลกับไมค์นะครับตัวนี้จะไม่มีผลกับไมค์แล้วก็ช็อกเก็ตที่อยู่บริเวณข้างเคียงครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าเครื่องมือตัวนี้นะครับมือใหม่มือเก่ามือกลางใช้ได้ทุกคนครับอยู่ที่วิธีการใช้ที่เราไปปรับใช้นะครับตอนนี้เรายกตูดชาร์จกี่วินาทีดูเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสดูเวลาว่าถ้าตูดชาร์จเนี่ยมันจะประมาณกี่วินาทีกี่นาทีครับมาดูนะครับตอนนี้ไปประมาณจะ1นาทีให้สังเกตกันดีๆนะครับว่าความร้อนตัวนี้จะไม่มีผลข้างเคียงกับอะไรหรืออุปกรณ์ด้านข้างเลยนะครับเพราะความร้อนตัวนี้จะโฟกัสตรงจุดที่เราจะยกออกคนนู้นหรือเปล่าอะไรครับยกออกคนนี้เหรอหรือว่ายกออกคนอีกฝั่งนึงนะฝั่งนึงพี่อะฝั่งนี้เหรอถ้าเป็นเซนโฟนนะมันจะเป็นแบบนี้หรอจะออกคนนี้เหรอใช่ถ้าเป็นเซนโฟนนะส่วนมากจะเป็นแบบขาแบบนี้ก็จะเยอะเลยมันสุดท้ายมันต้องออกขึ้นข้างบนหรือว่าจะต้องออกที่ฝั่งนึงยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นฝั่งนึงป่ะไม่ฝั่งนี้นะแต่ว่าตรงนี้นะแล้วแป๊บนึงครับขาระดับขาจุดก่อนครับ
ถ้าได้จุดมันไวมากเลยนะใช่ใช่ถ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถ้าได้จุดโฟกัสที่ตรงกับอะไรที่เราจะยกจริงๆมันจะไวมากนะครับตอนนี้เรากำลังหาจุดโฟกัสเพราะว่าอาจารย์นิวัฒน์บอกตอนนี้เริ่มขยับแล้วนะครับมาแล้วครับหลุดแล้วครับเรียบร้อยถ้าตรงโฟกัสมานะครับท่านดูได้ครับพลาสติกจะไม่มีละลาย1พลาสติกจะไม่มีละลายจะไม่มีผลข้างเคียงขอดูครับนี่ครับตัวพลาสติกวางข้างบนได้เลยครับไม่มีละลายถ้าได้โฟกัสมันนะครับต้องได้จุดโฟกัสเพราะว่าความร้อนตัวนี้จะไม่เป็นความร้อนที่กระจายไปทั่วบริเวณนะครับเป็นความร้อนเฉพาะจุดนี่คือตูดเซนโฟนต่อไปผมจะเอาตูดชาร์จ Galaxy Note 3ครับ N900 N900ตูดชาร์จนะครับเดี๋ยวตูดชาร์จเสร็จพอยกตูดชาร์จ Galaxy Note 3เรายกช็อกเก็ตแพร์ด้วยครับข้างบนจะเป็นช็อกเก็ตแพร์ตู้ใจนี่ยากขึ้นอันนี้จะดูแบบเขินนิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการเทสเครื่องมือครับเทสเพื่อได้ความสมบูรณ์แบบให้ได้ระยะเวลาให้ได้จุดโฟกัสจริงๆเพื่อในการเปิดตัววันนี้เท่าไหร่ครับเพื่อในการนำเสนอนะครับวันที่25 กันยายนครับอย่าลืมครับไปเจอกันที่นู่นพร้อมหน้าพร้อมตากันที่นู่นนะครับ25กันยานี้นะครับอย่าลืมเปิดตัวกับERC นะครับที่วีเทนวันนี้เพิ่งได้เครื่องมาครับเทสนี่ตูดชาร์จนะครับตัวนี้เป็นโน้ต3ครับนะครับเรียบร้อยนะพอเข้าที่แล้วปุ๊บถ้าได้ตรงจุดโฟกัสนะครับจะง่ายใช้ประมาณ3นาทีได้ไหมไม่ถึงไม่ถึงจะเพิ่งจะวางเมื่อกี้ตัวนี้จะประมาณถึง3นาทีประมาณ30วิครับ20กว่าวิครับวางปุ๊บในต่อไปขออีกด้านนึงอาจารย์แพร์ครับอีกด้านนึงจะเป็นช็อกเก็ตแพร์ช็อกเก็ตลองดูช็อกเก็ตมาดูช็อกเก็ตแพร์ครับช็อกเก็ตแพร์ยิ่งง่ายนะครับเพราะว่ามันตรงจุดโฟกัสสำหรับท่านที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับอยากถามว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันทำอะไรได้บ้างถามมาได้เลยครับถ้าเราตอบได้เราตอบทันทีหรือต้องการให้เรายกอะไรโชว์หรือยกอะไรให้ดูครับนี่ตอนนี้เริ่มจากของเบาก่อนนะครับเป็นพวกอะไรพื้นฐานครับช็อกเก็ตไมค์ลำโพงตูดชาร์จต่อไปเราจะมีซิงค์ที่มันยกยากๆซิงค์ที่มันแข็งพวกซิงค์เหล็กหนาๆหรือยกเปลี่ยนพวกหลอดไฟยกเปลี่ยนไมค์อันนี้จะยกช็อกเก็ตนะครับช็อกเก็ตแพร์โน้ต3ครับเป็นช็อกเก็ตด้านบนนะครับแพร์ตูดชาร์จมันง่าย สังเกตดูดีๆครับมันจะไม่มีผลต่อสายแพร์และก็ไม่มีผลต่อพลาสติกช็อกเก็ตต้องใส่ฟักไหมอาจารย์ต้องใส่ฟักต้องใส่เพื่อความหล่อเลื่อนนิดนึงนะครับต้องใส่ฟักฟักเหลวเพื่อความหล่อเลื่อนนิดนึงตอนนี้ประมาณ30วิแล้วครับเรามาดูนะครับตอนนี้มันขั้นตอนคือมันต้องหาจุดโฟกัสของมันให้ได้ถ้าเราได้จุดโฟกัสปุ๊บมันจะเป็นอะไรที่ขึ้นง่ายมากครับแล้วก็ร้อนได้ตามระดับที่เราต้องการครับเล็กไปไหมน่าจะเทียบแพร์เล็กไปแล้วเนี่ยมันตัวเล็กไปเปล่าเนี่ยเดินหน้าขึ้นไปนิดแฮมได้เดินหน้าขึ้นไปอีกหน่อยครับแฮมได้โฟกัสสวัสดีพี่กิจนะคะอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคสวัสดีเฮียติ๊กนะคะเห็นบอกพี่เขาที่เขาอยากดูตัวเต็มของมันนะบอกเราไลฟ์สดตอนท้ายให้ดูเดี๋ยวไลฟ์สดขอไลฟ์สดยกก่อนนะคะพี่เดี๋ยวยังไงจะให้ดูตัวเต็มนะคะว่าเครื่องมันหน้าตาเป็นความร้อนเริ่มได้แล้วนะครับดูสังเกตที่พลาสติกครับความร้อนเริ่มได้แล้วนะครับสังเกตที่พลาสติกนี่มันฝังประมาณตอนนี้ประมาณเข้าประมาณ1นาทีร้อยแล้วเข้า
่อยลอยขึ้นแล้วนะครับอันนี้เป็นการเทสครั้งแรกนะครับเราเป็นการเทสกับอุปกรณ์จริงครั้งแรกครับมันเลยดูแบบเขินๆนิดนึงแต่ถ้าเราได้เทสกับงานจริงๆที่เราทำแล้วเนี่ยเราสามารถเซตเป็นระยะเวลาได้เซตอุปกรณ์ให้อยู่แบบในเซ็นเตอร์ของมันได้นะครับผมว่าไอ้พวกมันไม่ใช่ปัญหาแล้วเหมือนกันตอนนี้ออกแล้วนะครับประมาณอุปกรณ์ไม่เสียหายประมาณ1นาทีครับทีนี้เรามาดูช็อคเก็ตครับไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นช็อคเก็ตจะไม่มีเสียหายไม่มีบุบสลายไม่มีการละลายนะครับไม่มีย้วยครับดูได้ครับนี่คือช็อคเก็ตแพร Galaxy Note 3นะครับสำหรับทุกท่านที่ดูไลฟ์สดอยู่อยากให้เรายกอะไรให้ดูอาจารย์ขออยากอะไรเทสอะไรเงี้ยอย่างเทสให้เราเทสอะไรให้ดูเนี่ยกลับบ้านนะลองดูตัวอื่นก็ได้ครับอยากดูซิงค์ไว้เลยก็ซิงค์ไอโฟน5เลยซิงค์เบ็ดแบนมาดูซิงค์ไอโฟนซิงค์เบ็ดแบนไอโฟน5ครับมันก็เป็นหนึ่งในตัวที่เหนียวชนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์นิวัฒน์ยกให้ดูนะครับซิงค์เบ็ดแบนไอโฟน5เรามาดูเริ่มเป็นของที่หนักขึ้นคือซิงค์นะครับซิงค์เบ็ดแบนโอ้หนังเหนียวเลยนิ้วแค่ระหว่างเดียวอาจารย์จะขับโค้ดนะตัวนี้เป็นเราจะยกซิงค์ไอโฟน5ครับเราจะมีปัญหางัดแล้วบอร์ดงอบอร์ดร้อนงอหรือบอร์ดที่มันตกมาแล้วเราไปเป่าความร้อนใส่อีกทำให้มีผลต่อ IC ในลักษณะที่บอร์ดงอครับแต่ตัวนี้มันจะไม่มีผลกับตัว IC เลยนอกจากจุดเฉพาะจุดที่เราต้องการจะยกมันอันนี้มีพี่เขาถามมาค่ะว่าเราใช้ไฟกี่โวลต์คะสองเป็นรับงานเนี่ยเราเป็นดูที่มีเทนครับแต่12โวลต์ครับไม่เกิน12โวลต์ไม่เกิน12โวลต์นะครับรายละเอียดของโวลต์ที่ใช้ไม่เกิน12โวลต์แล้วรายละเอียดเพิ่มเติมไปเจอกันที่วีเทนครับเดี๋ยวอธิบายชัดเจนมีการสรุปข้อมูลให้ชัดเจนที่วีเทนเลยครับอันนี้ลินยกกล้องไปหน่อยได้จะได้เห็นตัวเต็มของตัว ERT มันนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับประมาณนี้ตัว ERT ครับหรือว่าไม่ใหญ่มากไม่เกะกะนะคะไม่เกะกะตัวซ่อมอยู่แล้วความกว้างน่าจะอยู่ประมาณ6นิ้วครับ6คูณ6นิ้วครับ 4x4 เดี๋ยวโฟกัสที่ซิงก่อนหรือซูมเข้าไปซูมซิงทีนี้เรามาดูซิงครับมาดูซิงนะครับซิงเบ็ดแบนครับซิงเบ็ดแบนเห็นไหมครับภายใน40วินาทีครับซิงเบ็ดแบนเป็นไงครับซิงเบ็ดแบนทีนี้ขอถัดซิมแล้วเอาซิงใหม่อีกรอบนึงเมื่อกี้มัวแต่คุยกันไวมากเมื่อกี้มัวแต่คุยกันนะครับเดี๋ยวผมขอแถมซิงเบ็ดแบนของไอโฟน5อีกรอบนึงเมื่อกี้มัวแต่คุยกันเพลินเดี๋ยวเราจะเริ่มนับตั้งแต่จังหวะที่หนีบหรือล็อกบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มนับนะครับว่ามันเร็วขนาดไหนตอนนี้โอเคเราจะเริ่มแล้วครับจริงๆต้องบอกว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะพี่ป้อมคือบอกเขาด้วยว่าเราไม่ได้โฟกัสที่ไอซีตัวไหนนะครับคือเราใช้เทคนิคตัวนี้ยกอะไรก็ได้แล้วแต่ใช่ครับอุปกรณ์ตัวนี้สามารถยกอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนเมนบอร์ดนะครับพลิกแพงการใช้ได้ทั้งหมดครับไม่จำเพาะเจาะจงนะครับสามารถพลิกแพงยกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่บนบอร์ดได้หมดครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับกับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีมากคือจุดเดียวของเราก็คือเรื่องของพลาสติกไม่ย้วยแค่นั้นเองนะตอนนี้ออกแล้วครับ30วินาทีเรียบร้อยออกแล้วซิงค์สามารถออกได้นะครับนี่คือซิงค์ไอโฟน5ทีนี้ตอบโจทย์เดี๋ยวต่อไปทีเอาซิงค์ไอโฟน 6S หน่อยตัวนี้ทีนี้เอาตัวแม่เลยครับตัวนี้แข็งมากคือไอโฟน6ผมพัดตัวนี้เป็นไอโฟน 6S พัดครับซิงค์เบียดแบนข้างล่างเขาบอกว่าตัวนี้เหนียวครับตัวนี้เหนียวผมก็ลองดูแล้วครับบอร์ดผมยกทีที่จะบอดแทบตามมาด้วยเวลาผมยกเกียร์เนี่ยขยับแค่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตัวซิงค์ตัดกล้องก่อนสวัสดีอาจารย์นกนะคะสวัสดีพี่อุดรค่ะโอเคนะครับพูดไปบอดเกียร์ก็ได้มือตายแล้วทีนี้
นี่ตัวเหนียวขึ้นมานะครับตัวเหนียวขึ้นมาคืออ่าไอโฟน 6+S 6S PlusS Plus โอเคนะครับเราจะมาเริ่มกันต่างกันหรอทีนี้ดูนะครับตัวที่แล้วเราใช้30วิครับของ iPhone 5ตัวนี้ 6S Plus ซึ่งเหนียวมากครับอันเนี้ยบางคนงัดซะจนบอดงอลงเลยบอดงอเลยครับแหนบงอบอดงอนี่ว่ากำลังหาที่เข้าปกติเป็นอย่างอื่นนี่ที่เข้าเนี่ยหลับตาเข้าครับอันนี้หาที่เข้าอยู่เอานั่นคนละที่เราลืมมาปล่อยเราปล่อยวางได้เลยได้นะเดี๋ยวเราปล่อยแล้วเดี๋ยวเรางานจริงเนาะใช่ใช่จะเป็นงานจริงระวางเผื่อไว้เลยสักพักก็ได้ครับคือตัวนี้บอกกันเลยว่าไว้แล้วนะครับว่าเราไม่ได้ฟิกว่าเราต้องใช้ทำอะไรอยู่ที่การที่คุณเอาไปใช้กับอุปกรณ์ที่คุณต้องการจะยกโดยที่ไม่ให้มันเสียหายอุปกรณ์บนบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่คุณไม่ต้องมือถือก็ได้เนี่ยเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับได้หมดเลยครับอยู่หาตัวตายแล้วตัวนี้เป็นตัวหนักตัวแบบแข็งโป๊กครับตัวเนี้ย 6S Plus เนี่ยซิงค์ตัวนี้หนามากไม่หนาอย่างเดียวเหนียวด้วยข้อสำคัญให้สังเกตนะครับว่าพอมันทำงานเสร็จแล้วอุปกรณ์ด้านข้างจะไม่มีผลเลยนะครับกับความร้อนก็อาจารย์ว่าตอนนี้ตรงอยู่ไหมเนี่ยตรงไหมก็ตรงนี่มีเดี๋ยวเข้าหน่อยนะใช่ขยับแล้วครับผ่านเลยครับผ่านไป1นาทีครับ1นาทีสำหรับ6S Plusเรียบตอนนี้กำลังหาเหลี่ยมเข้าครับปกติไม่ต้องบอกอย่างอื่นตอนนี้เริ่มลอยแล้วครับให้สังเกตด้วยนะครับอุปกรณ์รอบข้างนะครับเห็นไหมครับสังเกตอุปกรณ์รอบข้างเลยครับลอยขึ้นแล้วครับทีนี้โอเคสวยงามออกแล้วนะครับที่ว่าเหนียวๆนะครับ 6S Plusซิงค์ 6S Plusที่ว่าเหนียวๆตอนนี้เรามาดูครับมันจะไม่มีผลกับอุปกรณ์ด้านข้างเอาดูเลยครับตอนนี้ซิมอยู่นะที่ไหนนะเอาขัดซิมมาจ้าขัดซิมมีขัดซิมไอโฟน5มีแล้วเดี๋ยวจานนี้ว่าเราถอดซิมหน่อยครับขอถอดซิมมาดูครับถอดซิมปกติแล้วถ้าเรายกเป๋าเองลงเองเนี่ยถ้าไม่มีเจ้าอุปกรณ์ตัวเนี้ยยังไงก็อยู่ไว้ครับผมลองแล้วยังไงก็ย้วยเว้นแต่ว่าใครจะย้วยสวยหรือไม่สวยทีนี้เรามาดูถัดซิมครับตอนนี้ถัดซิมไอโฟน5ข้อปรับในการใช้เทคนิคเรายกได้ผมคิดว่ามันน่าจะลงได้ด้วยซ้ำไปลองเดี๋ยวผมจะลองครับมันจะลองแล้วเอาไปสรุปให้ที่งานที่วีเทนนะครับ25กันยายนนี้ครับจะไปสรุปให้ว่ามันสามารถยกได้แล้วก็วางได้ด้วยไหมไม่ใช่ว่ายกอย่างเดียวเดี๋ยวหาข้อสรุปกันก่อนครับตอนนี้เป็นการเทสเพราะว่าเพิ่งได้เครื่องมือตัวนี้มาวันแรกที่ได้แบบสมบูรณ์แบบจริงๆนี่ถัดซิมนะครับถัดซิมไอโฟน5มีให้หมดนะครับมีถาดซิมมีช็อกเก็ตนี่คือถาดซิมออกเรียบร้อยนะครับภายใน40วินาทีครับอาจารย์ว่าขอดูถาดซิมหน่อยครับว่าถาดซิมมันย้วยไหมมันยุ่ยไหมมันอะไรไหมขอดูด้านใต้เลยครับดูใต้ท้องหงายท้องมันดูเลยครับไม่เห็นขอขยับกล้องนิดนึงมาอีกนิดนึงดูถาดซิมนะครับดูที่ตัวถาดซิมครับจะไม่มีการย้วยไม่มีการย่นไม่มีการบิดเบี้ยวหรือเสียทรงของถาดซิมครับนี่คือข้อดีข้อหนึ่งครับของERC ส
ำหรับไม่ว่าจะมือใหม่มือเก่ามือกลางทุกมือครับถ้าเราปรับในการใช้งานของมันเนี่ยผมว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะช่วยตอบโจทย์สำหรับพี่น้องช่างมือถือได้หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้ครับอยู่ที่เราจะพัฒนาต่อยอดหรือเราจะไปใช้รูปแบบในการทำงานแบบไหน CPU แบบแบนทีนี้มาเล่นสิ่งที่ช่างทั่วไปช่างทั่วไปเจอนะครับก็คือ CPU แบบแบน iPhone 6ครับลอยสมมติมันลอยนะครับยังไงเราก็ต้องยกวางใหม่ทีนี้เรามายกด้วยเจ้าเครื่องมือตัวนี้ครับว่ามันจะมีสภาพยังไงเราจะต้องกลัวมันพังไหมจะต้องกลัวมันไหม้ไหมมันอะไรไหมเรามาอยู่ครับทีนี้มาดูครับอาจารย์นิวัฒน์กำลังจะยก CPU แบบแบนให้ดูตาหมุนเมาเลยสงสัยยืดนี่จะหลายขวดหมุนก็หลายขวดดูกันนะครับปกติที่เราเจอกันไม่บ่อยครับอาการโมเดลโฟมแวร์หายสัญญาณไม่มีคุยมีอยู่นะตัวการชาร์ปอีมี่ไม่ขึ้นให้นะครับกดเช็คอีมี่ไม่มานี่ครับที่เราจะเจอกันนะครับแต่ละชิ้นอะไรแต่ละจุดอะไรเนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดเราจะพัฒนาขึ้นอีกทีครับว่าตัวนี้ต้องใช้ประมาณไหนอะไรประมาณไหนมันจะมีเพราะอันนี้เครื่องมือเพิ่งได้มาก็เลยอยากให้เพื่อนๆพี่น้องช่างทุกคนได้ใช้งานฝีมือคนไทยใครทำไทยประดิษฐ์ใช้เองเพื่อการต่อยอดด้วยนะครับเพื่อการต่อยอดด้วยเราสามารถเอาไปต่อยอดกับในงานประจำที่เราใช้ครับอันนี้ที่ออกแบบมาเพื่อพี่น้องช่างเราเนาะเราหาใช่ครับเพราะเราไปซื้ออย่างอื่นหลายตังค์ครับเป็นหมื่นครับออกแล้วครับ CPU แบนทีนี้ขอซูมไปที่ขานิดนึงช่วยกันดูที่ขานิดนึงครับดูขานะครับดูขานะครับขาจะสวยมากเห็นไหมครับไม่ขาดออกสม่ำเสมอไม่มีขาดนะครับอันนี้เพราะว่าความร้อนมันให้ความร้อนตรงจุดแล้วก็สม่ำเสมอครับมันไม่เหมือนกับว่าบางทีเราเป่าความร้อนไม่สม่ำเสมอความร้อนไม่ตรงจุดแล้วเราออกแรงงัดเนี่ยบางทีมันขาดครับแต่เนี้ยความร้อนตรงจุดแตะได้สม่ำเสมอได้ไม่มีแล้วก็ไม่โอกาสพังน้อยมากครับแต่ความร้อนที่มันใช้ครับเพราะความร้อนมันยิงตรงจุดจากข้างล่างมีเราไหมพี่เดี๋ยวเราจะให้พี่น้องในคอร์สเราลองสักหน่อยลองสักหน่อยเอาเป็นช่างหมีครับโอ้ยพี่หมีเปลี่ยนไมโครโฟนให้เป็นสุทัศน์ช่างหมีครับจากปักธงชัยสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เปลี่ยนชื่อคลินิกคอมปักธงชัยครับช่างหมีถ้ามีปัญหาเรื่องค่าเทอมเอ้ยไม่ใช่มีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์หรืออะไรที่ปักธงชัยต้องคนนี้เลยครับถ้าเธอไม่พร้อมถ้าชุดไม่พร้อมติดต่อได้เลยครับหมีหมอหมานะครับเจอแมวแดดนี่เลยว่าเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะครับลองดูคนใช้ครั้งแรกเป็นไงอันนี้มือใหม่จริงๆครับเพราะอีกมือหนึ่งโดนทุบแล้วมันอยู่ยังไงใช้ยกสก็อตครับตอบมันจะขาวๆเลยเขียวจะติดกับไอ้หมอนมันมีติดเลี้ยงไม่มาต้องกดไว้นะมันมีติดเลี้ยงไม่มาแค่ประคองไว้ไม่กดผมจะต้องลงไปทำแมวใส่ก็ได้ถ้ามันร้อนมันจะขาวๆได้ไหมดีใจดีโดนได้ต้องกดไหมขอไว้เถ
คือบนตรงนั้นจะนอนเออประมาณ300นี่แต่ก็มาแต่ก็มารอนานนิดเออถ่ายแล้วได้ครับครับครับพี่100คนแรกนะคะที่พรีออเดอร์เข้ามานะคะรออีกนิดนึงได้ละได้ใช้กันละเอาตุ๊ดทัดออกแล้วตุ๊ดทัดออกแล้วก็จะลงแพร่ต้องแพร่ตรงนี้ต้องเลื่อนห่างระยะต้องเลื่อนอีกประมาณมันจะได้มันของมันดูมันเดือดควันเริ่มมาพอโลหะมันน้อยมันจะใช้เวลานานกว่าผู้ขาของแกมันน้อยเพิ่มกับทางได้ไหมจะได้เงินธรรมดาคิดสวัสดีอาจารย์พี่ๆทุกท่านครับอาจารย์จีนี่ครับแอบหลังสวัสดีครับสวัสดีครับหลวงวิกิตสวัสดีสถานเชียงใหม่ด้วยสวัสดีทุกคนครับผมรอเล่นซีวีดูเดียวครับเดี๋ยวผมลองเอาตูดชาร์จมายกลองวางเลยอาจารย์ได้เห็นจะจากกันเลยไหนอยู่นะพี่เดี๋ยวครับไม่ครับนานนิดแต่ว่ามันไม่มีผลกับพวกสายแพร่ต้องรอนิดหนึ่งแต่ตัวพวกเราได้ลงมาในโครงการนี้จะหลบรอนั่นก็ให้มันเสมอกันมันจะได้ลงขยับว่าไอความร้อนตัวเนี้ยมันมีผลกับอินเตอร์ความร้อนของมันที่จ่ายออกมานะครับเป็นช่องว่างของมันอยู่ครับในการที่จะยกอะไหล่บางตัวนะครับขอตอบไปก่อนขอตอบท่านนี้ครับ25กันยานี้ที่วิทยาลัยอันนี้มือใหม่นะคะก็จะช้านิดนึงเพราะยังไม่เคยยกเลยคนนี้เขาไม่เคยครับครั้งแรกเลยครับคนเนี้ยแต่ถ้าอย่างอื่นล่ะเอาตุ่นเลยชอบตุ่นด้วยอ่ะลองเลยแต่ยังอื่นอ่ะลองหมดแล้วครับแต่อันนี้เพิ่งได้ลองครั้งแรกอันนี้ช่างหมีนะครับช่างหมีอยู่ปักธงชัยครับมีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาเรื่องกล้องวงจรปิดมีปัญหาเรื่องมือถือตรงไปหาคนนี้ได้ครับรับรองสรุปงานให้ได้ตลอดครับไม่มีค่าเทอมก็ไปหาได้ไม่มีชุดนักศึกษาก็ไปหาได้ค่าห้องได้หมดได้หมดครับพร้อมบริการตัวนี้ครับใจดีครับใจดีช่างมีเป็นที่เรื่องลือครับใจดีเรื่องนะแต่ในเรื่องวันลงขึ้นก็ทำรักกี่ตก ERC เราราคา 3,500 บาทค่ะนอนผักพอรู้แต่ไม่ได้จะพอรู้นะพอเราจับประเด็นอันแรกได้ปุ๊บอันที่สองจะง่ายออกมาแบบง่ายมากไม่มียุ้ยครับนี่ไม่เคยแตะมาเลยนะครับช่างหมีนี่ไม่เคยแตะเจ้าเครื่องมือนี้เลยยกครั้งแรกครับทั้งตูดชาร์จทั้งอะไรจับได้ครับไม่มีร้อนคิดดูครับว่าความร้อนนั้นขนาดไหนครับความร้อนคือมือเราสามารถจับต้องได้ไม่ตามความเชียร์เลยครับมายากอยู่นะเดี๋ยวค่อยทันไม่หาวิธีกันโอเคครับเดี๋ยวอาจารย์ลองยกพี่เปย์บอกว่าพี่หมีจับตัวไหนผ่านทุกตัวผ่านไปเลยทุกตัวไปอันนี้นี่น้องใหม่ประจำห้องอีกคนหนึ่งครับน้องใหม่ประจำห้องเลยอันนี้น้องอิฟน้องอิฟจะขอลองตูดไม่ได้ลองตูดนานแล้วครับน้องอิฟจะขอลองตูดทีนี้เพราะว่าวันนี้งานจริงเลยงานจริงครับไล่ผมไปซื้อตูดให้วันนี้โอ้ยอะไรนั่นเนี่ยจำไม่ได้GR5 2017ครับอันนี้ Huawei GR5 2017ครับจะเปลี่ยนตูดชาร์จครับป้าเปิดยังคะ
ครับไม่ยังมันมีปฏิกิริยาจับเป็นกลัวอย่างเดียวนะใช่มีมันโลหะมันจะมันเบาไว้เลยกลัวกับโลหะสิ่งที่ไม่ใช่โลหะมันจะไม่มีปฏิกิริยาด้วยไม่มีคนดีเลยทีนี้พอเราคิดในนี้ปุ๊บเราก็จับเวลาเราจะวางเราก็จับเวลาอยู่ตรงนี้เติมเติมใส่ฟักด้วยครั้งแรกมันจะเป็นเงี้ยครั้งต่อไปถ้าเราได้เติมเพิ่มยังไงเราต้องเรียบรวมเราซื้อมาแล้วเราจะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนประกาศติ๊กไปเลยครับน้องอีฟน้องอีฟจะเปลี่ยนตรวจนะครับเดือดครับเดือดครับตรงนั้นแหละพี่อันนี้คือสดๆครับเปลี่ยนกันแบบสดๆยกกันแบบสดๆโอเคได้มาแล้วครับเด็ดห้าสบายพวกนั้นสบายครับพวกแพ้โน้ต S5 แพ้ Samsung นี่เป็นเรื่องสบายของเจ้าเครื่องมือตัวนี้เลยครับแพ้ Samsung เนี่ยเงาขึ้นมาสำหรับ ERC เนี่ยสบายครับขาดแล้วงัดเลยพี่ๆเขาถามว่าความร้อนปรับได้ปรับได้ว่าที่วีเทนของเราจะรายละเอียดจะมีให้ที่วีเทนครับรายละเอียดเรื่องความร้อนเรื่องระยะเวลาเรื่องอะไรเพราะตอนนี้มันเป็นตัวที่เรากำลังเทสตัวนี้คือตัวเดโมอยู่นะเดโมเทสตัวแรกครับเดโมเทสตัวแรกแต่ถึงตัวมันลอยอ่ะมันเน้นประหยัดบ่อยแต่ถึงเราจะปล่อยไว้ร้อนนานเป็นชั่วโมงยังไงก็ช่างครับถ้าประหยัดบ่อยมันจะเย็นมันก็ร้อนเฉพาะที่ของมันอยู่ดีครับมันเอาแค่ตรงนี้ถ้ามันมุมไม่ได้ก็ให้มันไล่ไปลงมันนิดนึงคือบุ้มแรกมันจะนั่นครับเป็นใช้เวลานานเงาขึ้นมาละดูนะครับนี่ครับมือใหม่จะเป็นอย่างนี้แหละครับแต่อย่างอื่นไม่ต้องสอนครับอย่างอื่นไหมเองนะครับยกออกง่ายๆครับพอถ้ามันตรงเซ็นเตอร์ในกรณีถ้ามันได้เซ็นเตอร์ของความร้อนจริงๆจะยุบได้ง่ายลองวางด้วยเลยนั่นขอพิเศษครับลองของเล็กน้ำไม่แห้งแต่ต้องเล็งใช่เซ็นเตอร์ต้องได้นะครับเซ็นเตอร์ต้องได้ทีนี้เอาตูดใหม่มาวางด้วยนี่เล่นงานจริงมาทำเลยนะครับเล่นงานจริงมาทำนะครับพี่สุริยันบอกว่าถ้าไม่ได้ไปวีเทนก็ไม่รู้รายละเอียดนะสิเดี๋ยวพี่บอกมันหลังจากวีเทนเราก็จะถ่ายวิดีโอหรือถ่ายวิธีการใช้นะครับลงในดีมทีมทูลในกลุ่มต่างๆที่เรามีเอกสารมีสื่อให้นะครับในดีมทีมทูลในทุกกลุ่มที่เป็นซัพพอร์ตที่เป็น SME อีสานครับในส่วนของที่เป็นดีมทีมนะครับเราจะมีสื่อให้ดูว่ามันต้องยกเท่าไหร่เซ็นเตอร์ต้องอยู่ยังไงอะไรรายละเอียดครับเพราะตอนนี้เรากำลังเช็คกับเดโมของมันอยู่นะครับเพื่อเราจริงๆถ้าเพื่อเราทำทั้งตัวให้เป็นช่องก็จะง่ายกว่านี้ใช่เนาะพี่วันเนาะมันต้องเอาเทคนิคผสมกับเทคโนโลยีบวกอาชีวะแล้วมันจะวางง่ายขึ้นใช่เลยเยอะนะใช่อย่างพี่วันก็เลยได้เป็นราชพันเลยใช่เดือดละนี่เราลองเทคนิคพิเศษไงจริงๆก็ดูดแล้วก็มาแต้มเอาก็ได้ใช่ป่ะถ้ามันลงได้ก็จบแล้วอันนี้คือเราลองเทสเราอยากเทสเราอยากลองวางดูเลยอ่ะค่อยใส่ขึ้นแหละลงแล้วครับนี่วางแบบวางเอาตังค์จริงๆครับน้องอิฟเราวางเอาตังค์จริงๆครับจากงานจริงครับเสร็จแล้วเราก็ไปประกอบดูวัสดุรอบๆข้างครับความร้อนของเจ้าเครื่องมือตัวนี้ ERC ตัวนี้จะไม่มีผลกับวัสดุรอบข้างเลยครับดูครับผมไม่ได้รับติดเครื่องแล้วนะติดเครื่องแล้วให้มันขังลมดันขลังมันลมดันก็ต้องเปิดด้วยสวัสดีราฟาเอลด้วยนะคะขอบคุณที่มาลงน้ำขาวมาซิวาซิวฮัลโหลราฟาเอลสำเนียงได้สำเนียงได้ครับสำเนียงได้แค่นี้ว่าจะบวชกระเป๋าขาวของเราพอบวชกระเป๋าขาวด้วย
แล้วก็กดกดลงไปปุ๊บแล้วก็กดตรงชาร์จเลยกดชาร์จแล้วคันนี้ปิดลงไหมปิดเรียบร้อยดิปิดเลยดังค่ะปิดเครื่องดีงามด้วยเฉพาะอันนี้วางเฉพาะตัวที่เราจะตูดศูนย์โอ้โหลงแบบสนิทครับน้องอิฟบอกว่าอย่างกระตูดศูนย์ครับเลยสวยกว่าตูดเมื่อคืนอีกเอาเมื่อคืนเอาไลฟ์สดด้วยเมียเขาดูค่ะไม่ตูดชาร์จเมื่อคืนสวยกว่าตูดชาร์จเมื่อคืนอีกลุงก็พูดไม่จบก่อนมีเยอะจะไปจัดลุงจัดการค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะยกแล้วก็วางใหม่ค่ะเห็นไหมเนี่ยครับอารังเนียนไหมเหมือนโรงงานครับเหมือนโรงงานโรงงานเลยดันโรงงานตุ๊กตาโรงงานตุ๊กตายางกินใครอยากลองขอลองก่อนขอลองผมอันนี้มือใหม่มือใหม่คนครับเดี๋ยวมืออาชีพมือใหม่คนครับจะลองครับเดี๋ยวการตีจะลองนะครับมือใหม่อันนี้เด็กหลังห้องค่ะซีพียูดีกว่าเนาะยกซีพียูเลยเหรอจะยกซีพียูเลยเหรอครับอันนี้ทำไม่ค่อยเป็นค่ะเพิ่งหัดทำอะไรเมื่อคืนยังทำไม่ได้จะยก CPU เลยเหรอคืนทำอะไรมาคะบ้าเริ่มมีไลฟ์มาแล้วนะเนียนเลยอ่ะมันยังก็สูตรนะเดี๋ยวบอกเลยสวัสดีค่ะพี่โอไม่ต้องเสริมข่าวมาหน่อยไม่ต้องเสริมอ่ะเอาแต่ว่าจริงๆก็สวัสดีค่ะพี่เมย์ก็ได้โอเคเลยนะถ้าจริงเรามาซับนิดนึงแล้วใส่ตะกั่วเคลือบไปให้มันสุกนิดนึงพอวางปุ๊บมันจะลงแบบตะกวมจะเคลือบใช่เราไม่ได้แต้มไปแต้มนิดนึงแล้วตะกวมจะสวยจะชอบทำไมไม่เสียในสุดยอดตอนนี้เราเล่นของใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นแพของเล็กๆอาจารย์จีไม่ชอบทำครับอาจารย์จีชอบทำของใหญ่ๆช่วงนี้เป็นมันชอบของนะจริงๆครับบ้านห้องเขาไม่เข้าครับไปทำของใหญ่ๆบ้าตอนนี้กำลังยก CPU ครับตอนนี้ที่เป็นที่โจทย์จันทร์กันของแผ่นดินสยามอยู่ตอนนี้ครับ AR ก็ CPU AR ก็ CPU เนี่ยครับทำยังไงลายถึงไม่ขาดทำไง CPU ถึงไม่ช้ำถึงใช้งานได้นะครับใช้เวลาไม่นานนะคะในการยกแป๊บหนึ่งครับตอนนี้มันอยู่ที่การเซตนะครับถ้าเราเซตเข้าที่เนี่ยเราจะรู้เลยครับระยะเวลามันขนาดไหนประมาณไหนครับถ้ามันเคลื่อนมันจะเย็บตัวแล้วก็อย่าปุ๊บอันนี้มือใหม่ใช่ไหมครับมือใหม่ครับอันนี้มือใหม่มือใหม่นะคะที่มีปกติจะยกเปลี่ยนไมค์ลำโพงช็อกเก็ตครับอาจารย์จีอ่ะแล้วก็อย่าปุ๊บเป็นเปลี่ยนวันนี้มาโชว์ CPU ขยับปุ๊บต้องลองดีตอนนี้เริ่มแทงเข้าข้างใต้แล้วนะครับอะไรที่แทงข้างใต้อาจารย์จีจะฉนัดครับเรียบร้อยครับหนูขอดูทีนี้เรามาดูขา CPU ครับมาดูขา CPU กันออกแล้วนะคะออกแล้วนะครับขา CPU ตอนแทงนิดนึงจังไหนแล้วดูครับเอาใหม่ตัวนี้ไม่ถนัดไม่ล็อกคือเรื่องแทงนี่ต้องให้อาจารย์จีครับล็อกแน่นแล้วไม่ให้มันขยับอันนี้ให้มันเสมอเลยทำไมตัวมันจะของทีเดียวเลยยกขึ้นทีเดียวนี่แบบแทงล็อกที่เกิดอาจารย์จีกั้นหายใจจนท้องป่องมาเลยค่ะอ๋อนี่บวมครับพี่เมนหมออาจารย์จีหายใจแรงการหยิบเปิดรถข้างอาจารย์อาจารย์จีรบกวนดูปอดนิดนึงนะคะอาจารย์จีอย่าเพลินค่ะ เดี๋ยวจะยกใหม่นะคะยกอีกรอบหนึ่งค่ะซีต้องเลยเลยให้มันจุดขึ้นกับพื้นต้องเลยเลยให้มันเสมอครับนี่มันก็ยิ่งหวานแล้ว
สำหรับเครื่องมือตัวนี้นะคะยังไม่มีวางขายค่ะตอนนี้ยังทำเฉพาะพี่ๆที่พรีออเดอร์เข้ามา100คนแรกนะคะแล้วเดี๋ยวอีกรอบ2จะเปิดอีกรอบ2เพื่อสั่งจองไว้ค่ะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีต้องติดตามทางเพจของอาจารย์นกนะคะอาจารย์ไพศาลแวร์ทำบูซับนี่ออกคือใครชื่อจักรเลยทำบูซับที่ไหนไทยแลนด์ครับวีเทนไทยแลนด์ความที่จะนั่นเลยเราพยายามรัดตัวนะเอาหัวรัดตัวนี้มันออกได้แล้วมันพร้อม ERC ตัวนี้อยู่ที่ราคา 3,500 บาทค่ะเล่ากาวไปได้ทุกๆปีนะครับทีมงานของดีมทีมจะผลิตเครื่องมือมาเพื่อพี่น้องช่างได้ทำงานกันสะดวกขึ้นทำงานกันง่ายขึ้นนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับยิ่งวันที่25กันยายนนี้นะครับอย่าลืมครับเราไปดูกันว่าเจ้าเครื่องมือตัวนี้มันทำงานยังไงและมีเครื่องมือต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น CIC TC Smart Box นะครับครบถ้วนวิธีการใช้งานครับไปชมกันนะครับชมกันจริงๆกับงานจริงๆครับที่เราจะไปให้สัมผัสกันที่ VTN ครับ25กันยายนนี้ครับพี่สมานมาครับพี่สมานต่อสมชายครับพี่สมานแกจองแล้วหายป่วยครับพี่สมานหายป่วยยังพี่สมานต่อสมชายแกจองไว้อยู่อันนึงบอกว่าไอ้หมียืมไปเล่นจองไว้หมียืมจองไว้แล้วจองไว้หมียืมหมีก็จองไงจองยืมคนแรกพี่สมานจองใช่ไหมครับ BRC น้องไม่สอนนี่น้องบอกน้องไม่สอนหมีก็จองไงครับหมีจองคนแรกจองยืมคนแรกเดี๋ยวจะใช้ไม่คล่องตอนนี้มือใหม่เรากำลังยก CPU ให้ดูนะครับแทงอยู่ค่ะแทงตอนนี้กำลังหัดแทงครับช่วงนี้อาจจะแทงไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ครับเอวไม่ค่อยดีครับช่วงนี้อาจารย์จีโอเคครับทีนี้เรามาดูครับว่าขาเป็นยังไงลายเป็นยังไงเรามาดูครับรายละเอียดของขาของลายนะครับเรามาดูครับรายละเอียดของชิ้นงานครับว่ามันขาดไหมมันสวยไหมความร้อนกระทบกระเทือนที่อะไหล่เยอะไหมนี่คือข้อดีครับข้อดีของ ERC ครับมันทำให้เราเซฟชิ้นอะไหล่ครับไม่ว่าจะเป็น CPU เบ็ดแบน CPU ช็อกเก็ตพาสซิมอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนเมนบอร์ดครับยกได้หมดทุกตัวครับเริ่มตั้งแต่ซิงค์เลยครับเปิดมาเจอซิงค์ก็ยกซิงค์ออกก่อนเปิดมาเจออะไรก็ยกอะไรออกก่อนโอเคนะถือว่าโอเคครับตรวจสอบรายละเอียดด้านบนแล้วกันเรามาดูรายละเอียดนะครับดูรายละเอียดด้านบนครับด้านบน ไม่มีขาดเก็บปากห้องเลยเราดูไม่ได้กันเนาะขาซีพียูว่าโอเคครับว่าตัวรวมก็โอเคครับแต่ว่าที่ได้อยู่ครับดูซีพียูตัวนี้นะนะใครจะลองอะไรเข้ามาอีกทีนึงขอลองชุดภาพสัญญาณก่อนพี่บ้างทีนี้เรามาดูชุดภาพสัญญาณ
iPhone 6ครับ iPhone 6ดูนะครับปกติโดยทั่วไปครับโดยทั่วไปเวลาเรายกเนี่ยเวลาเราใช้เครื่องมือในการยกใช้หัวเป่าใช้อะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องการที่ไปถูกตัวเล็กตัวน้อยพวก CI ที่อยู่ด้านข้างครับมีปัญหาพวกนั้นทีนี้เราจะมาสาธิตชุดอุปกรณ์ภาคสัญญาณครับว่ามันยกพวกชิ้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะยกได้ยังไงยกยังไงถึงสะดวกพี่ตาจีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้ผมไม่ขอพูดภาษาต่างชาตินะครับทำไมครับพูดไม่เป็นสวัสดีพี่เอ๋ภูเก็ตนะคะหายไปนานเลยพี่ไปครับนี่หยิบออกได้ตามสบายนะครับถ้าความร้อนได้ถูกจุดบอกไว้เลยครับเจ้าเครื่องมือตัวนี้มันจะโฟกัสจุดความร้อนได้ในตรงเป้าหมายเนี่ยจะยกแบบเรายกเล่นยกได้ทีละชิ้นได้สบายครับโดยที่โอ้โหสุดยอดช็อกเก็ตต่างๆเรายกได้หมดเลยครับทีนี้เห็นไหมครับช็อกเก็ตก็ไม่มีละลายครับชุดภาคสัญญาณอยู่ครบมีคุณลาบบาสิลไทยแลนด์ด้วยนะมีงานแคทเทคบาสิลไทยแลนด์ช็อกเก็ตก่อนถือว่าโอเคแล้วช็อกเก็ตเนาะครับอุ้ยเสียงไงครับโอเคแล้วไม่มีย่นโอเคครับโอเคใครวางอะไรไหมโอเคจบโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวยังไงเข้าคุ้มหน้าเรื่องของรายละเอียดต่างๆเราเจอที่วีเทนก่อนนะครับเนาะครับเดี๋ยววีเทนที่เจอกันครับกับรายละเอียดนะครับกับบทสรุปของเจ้าเครื่องมือตัวนี้ว่ามันทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วมันใช้ระยะเวลายังไงวิธีการใช้เลยละเอียดยังไงอันนี้ว่าอยากให้ทุกคนมองแค่ว่าราคานี้นะครับกับคุณสมบัติคุณความสามารถของมันเนี่ยแค่นี้ถือว่าโอเคนะใช่ครับโอเคครับไม่ต้องมันทำให้เราเซฟการเสียหายของอะไรเซฟการเสียหายของจะยกตัวชาร์จได้แต่จู้มาซื้อนอกทำตัวบอร์ดอย่างผมจะให้ทุกคนโฟกัสที่เอาง่ายๆแค่นี้ก่อนแค่สายแพร่ก่อนสายแพร่กับเรื่องของซ็อกเก็ตนะครับเรื่องของพวกนี้มันถ้าเราคิดว่าเราซื้อไปกับราคาเนี่ยให้มองว่าเราไปยกแค่ซ็อกเก็ตพอเนี่ยคุ้มไหมยกแค่อุปกรณ์ที่อยู่บนสายแพร์เนี่ยคุ้มไหมได้ดีกว่าเนาะโอเคครับส่วนความสามารถอื่นที่เราจะพลิกแพงเอาไปใช้เนี่ยจีมองว่าให้เป็นเรื่องของการต่อยอดแล้วกันแล้วแต่คนจะไปยกอะไรครับยกขาน้องเขาอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ครับนี่คือหน้าตาของมันถ้าเลยเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่คือไม่ใหญ่มากเจ้าเครื่องมือที่มีชื่อว่า ERC ครับ ERCก็พูดเลยฝากต้องน้องเขาเลยพี่ก็ฝากด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่ามือเก่าใช้ได้หมดครับอยู่ที่เราไปปรับใช้กับเทคนิคในการทำงานของเราโดยที่ลดความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้บนเป็นบอร์ดเนี่ยมันต้องพังเราก็เซฟคอร์สได้เซฟรายได้ได้ถูกไหมครับจะทำแพร์ทำตูดชาร์จทำช็อกเก็ตงานพื้นฐานเกี่ยวกับช่างทั้งหมดหรือจะเป็นงานหนักๆพัฒนาขึ้นมาใช้ได้หมดครับกับเครื่องมือตัวนี้ที่ชื่อว่าERC นะครับฝ
ากไว้ด้วยครับแล้วเจอกันเต็มรูปแบบของการใช้งานนะครับที่วิทยาวันที่25กันยายนนี้ครับเจอกันครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ